ไม่เกี่ยวพี่พีทเลยค่ะไม่เกี่ยวค่ะเพราะว่าแบบหนูคิดว่าแบบบางทีเรื่องความรักมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะต้องเป็นมือที่3โดยแบบทุกครั้งยืนยันชัดเจนว่าเหตุผลที่ความสัมพันธ์กับหวานใจหนุ่มนอกวงการไม่สามารถไปต่อได้ไม่เกี่ยวกับหนุ่มพีทพัชระแน่นอนหลังมีข่าวมาว่าหนุ่มพีทเป็นคนที่ทำให้สาวก้าวสุภัสราต้องห่างกับหนุ่มคนสนิทที่คบหากันมานานนับ10ปีโดยนักแสดงสาวคนสวยยืนยันว่าหนุ่มพีทเป็นแค่เพื่อนเท่านั้นและที่เห็นว่าเธอกับหนุ่มพีทสนิทกันก็เป็นเพราะมีโอกาสได้ถ่ายหนังเรื่องรักของเรา The Moment ด้วยกันส่วนเหตุผลจริงๆนั้นเป็นเรื่องของความรู้สึกของคน2คนล้วนๆเลยล่ะค่ะอาจจะเป็นเพราะแบบระยะเวลาที่เรารู้จักกันเราคุยกันมันกลายเป็นความสัมพันธ์มันกลายเป็นแบบเป็นความรู้สึกที่มันแบบเป็นพี่น้องไปแล้วมั้งคะมันไม่ได้มีความรู้สึกเป็นคนรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ่ายปีนี้ก็เลยโสดค่ะใช่ค่ะมีหนุ่มๆที่อื่นมาก็จริงๆเราถามกันตามตรงมันก็ต้องมีคนเข้ามาแบบอยากคุยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าแบบเราเปิดขนาดไหนก็คงอาจจะแบบยังไม่เปิดขนาดนั้นเพราะว่าหนึ่งเราเพิ่งออกห่างจากคนคนหนึ่งมาอะไรเงี้ยถามว่าเราจะเปิดรับอีกคนคนหนึ่งเรายืนอยู่จุดนี้แล้วเราจะเปิดให้ใครได้ง่ายๆไหมมันก็ยากเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้เวลาค่ะ